และเมื่อกรรมการขอรหัสผ่านนะฮะจากบิมบิมก็ปฏิเสธไม่ให้นะครับบอกว่าให้กับผู้สื่อข่าวทั่วไปได้เข้าถึงได้แต่ว่ากรรมการลองขอก็ปฏิเสธไม่ให้ข้อที่4เราทราบข่าวจากนักข่าวประจำพรรคเพื่อไทยรายหนึ่งยืนยันว่าการจะเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ของพรรคเนี่ยต้องมีการ์ดและไม่สามารถใช้อีเมลของนายวิมได้ตามที่อ้างนะครับข้อที่5นักสืบที่ถูกพาดพิงที่มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าถ้อยคำของวิมเนี่ยถ้อยวันนั้นเนี่ยวิมเขียนเองทุกคนเห็นตรงกันหมดนะครับพออ่านข้อความต่างๆแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าวิมเขียนเองนะครับข้อที่6มีการกล่าวอ้างว่าพรรคน่าจะลบหรือบล็อกบัญชีอีเมลไปแล้วเนี่ยไม่สมเหตุผลเพราะวิมเป็นคนเป็นเจ้าของอีเมลอันนี้เองนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าบล็อกไปแล้วนะถ้าบล็อกหรือลบไปแล้วเนี่ยวิมต้องรู้ครับไม่ใช่บอกว่าพรรคน่าจะลบหรือบล็อกไปแล้วเพราะตัวเองใช้อยู่นะตัวเองใช้อยู่นะครับนี่คือข้อสรุปข้อที่1นะครับข้อสรุปข้อที่2นะครับเชื่อว่านะฮะพรรคเพื่อไทยน่าจะมีการบริหารจัดการสื่อมวลชนเนี่ยอย่างเป็นระบบทั้งการเลือกลงโฆษณาการสร้างประเด็นข่าวการจัดส่งภาพและยังอาจจะมีการดูแลนักข่าวนะครับที่ทำข่าวของพรรคบางรายด้วยนะครับประการที่3ข้อสรุปประการที่3นะครับหนังสือพิมพ์ที่ถูกพาดพิงบางฉบับน่าจะมีความเอียงในการนำเสนอข่าวช่วงเลือกตั้งที่ให้ประโยชน์แก่พรรคเพื่อไทยอย่างเป็นระบบนะครับโดยเราศึกษานะครับเราศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์5ฉบับนั้นนะครับใน5หัวข้อด้วยกันอันที่1คือการนำเสนอภาพข่าวและการบรรยายประกอบภาพนะครับการบรรยายใต้ภาพหรือข้างภาพนะฮะอันที่2ศึกษาจากพาดหัวข่าวความนำประเด็นข่าวและการเรียงลำดับประเด็นข่าวอันที่3บทสัมภาษณ์พิเศษรายงานสกู๊ปข่าวอันที่4คอลัมน์การเมืองและอันที่5โฆษณาพรรคการเมืองในหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับก็พบว่ามีหนังสือพิมพ์ 2-3 ฉบับที่มีความเอียงอย่างชัดเจนนะเช่นลงข่าวลงภาพในทางที่เป็นภาพบวกต่อคุณยิ่งลักษณ์อย่างชัดเจนแล้วก็ภาพหรือคำบรรยายใต้ภาพนะฮะทั้งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นในทางทั้งบวกทั้งลบนะครับอันนี้คือข้อสรุปข้อที่3นะครับรายละเอียดเราได้เก็บไว้ทั้งหมดนะครับอยู่ในเอกสารอันนี้นะครับก็คือเอาภาพเอาข่าวเอาคำบรรยายใต้ภาพเอาคอลัมน์ต่างๆทั้งหลายที่ปรากฏในช่วงนั้นเนี่ยศึกษาและเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้นะครับและท่านสามารถตรวจสอบได้นะฮะหรือจะไปตรวจสอบจากหนังสือพิมพ์จริงๆย้อนหลังตามห้องสมุดต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้มาจากห้องสมุดต่างๆแล้วก็เอามาเปรียบเทียบแล้ววิเคราะห์ไว้ทั้งหมดนะครับก็เป็นไปตามข้อสรุปข้อที่3นะครับข้อสรุปข้อสรุปข้อสุดท้ายนะครับก็คือไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานว่าผู้ประกอบวิชาชีพนักศึกษาที่ถูกพาดพิงเนี่ยแสดงความเอ็นเอียงที่ให้ประโยชน์แก่พรรคเพื่อไทยอย่างแจ้งชัดในบทความนะหรือส่วนที่ตนรับผิดชอบนะครับคือสรุปว่าทางบิมเนี่ยบอกว่ามีการจ่ายนะฮะเท็จจริงก็อยู่ที่บิมแต่เชื่อว่าบิมเขียนแต่ว่าที่อ้างอิงว่าให้คนนั้นคนนี้คนรับเนี่ยไม่มีหลักฐานว่ามีการรับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสรุป4ประการของคณะกรรมการครับครับในเท่าที่ผมคิดนะเราก็ต้องส่งไปเพราะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ลงไปตรงจุดนี้เรายังไม่ได้พิจารณากันแต่ผมคิดว่าโดยความหมายก็ต้องส่งไปนะฮะผลการของเราเนี่ยส่งไปให้ชื่อที่ถูกพัดไปอิง
ที่มีถูกพาดพิงอยู่นะแล้วก็ต้องขอความกรุณาว่าให้มาเข้มงวดกับเรื่องของจริยธรรมซึ่งเราได้กำหนดไว้แล้วในธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพ์มีบทลงโทษไหมครับถ้าเกิดอย่างกรณีนี้ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่ามีการรับเงินจริงแต่อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมนะตรงนี้เท่าที่ดูแล้วจากข้อบังคับหรือว่าบทลงโทษของสภาการหนังสือพิมพ์ไม่ใช่บทลงโทษทางอาญานะเป็นบทลงโทษทางสังคมผมว่าคนที่จะควบคุมจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุดคือประชาชนผู้อ่านผู้บริโภคนี่แหละเราแต่ถ้าเผื่อในกรณีที่ซ้ำซากนะมีเรื่องบ่อยๆทางสภาก็อาจจะสามารถทำได้โดยนำเรื่องเข้ามาตอนประชุมแห่งนี้ยกตัวอย่างของหนังสือพิมพ์นั้นขึ้นมาว่าเกิดซ้ำซากและเกิดความเกิดควรจะให้เขาถอนชื่อออกไปหรือเปล่าอันนั้นถ้าจะมีนะฮะแต่ตอนนี้เห็นว่ามันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ส่วนใหญ่ยังว่าอยู่ที่ประชาชนที่จะควบคุมดูแลหนังสือพิมพ์ด้วยนะถ้าข้อมูลเหล่านี้ถูกพากันเมืองถูกฝ่ายนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางคณะกรรมการจะทำยังไงในความเห็นผมนะผมว่ามันไม่น่าจะมีผลนะฮะเพราะว่าเราก็บอกว่าเขามีการบริหารจัดการที่ดีทางพรรคการเมืองอื่นถ้าจะเอาไปใช้ก็ต้องปรับปรุงการบริหารของตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะขอความกรุณาว่าโปรดอยู่ในจริยธรรมด้วยนะซึ่งเรื่องที่เกินเลยจากนี้ไปมันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองที่เขาจะไปร้องเรียนกกต.ว่ากกต.ก็มีสติปัญญาที่น่าจะพิจารณาเองได้ไม่ผิดจากคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่ามันจะไม่มีผลต่อในเรื่องของกกต.ที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาคดีหรือว่าในการดำเนินการในสภาการเมืองของการเราไม่หวังผลถึงอย่างนั้นนะฮะคือสิ่งที่สภาการสื่อตั้งคณะชุดนี้ขึ้นมานะครับเรามีหน้าที่สอบด้านจรรยาบรรณนะครับไม่ใช่ด้านกฎหมายนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราสรุปเนี่ยเราสรุปในระดับจรรยาบรรณเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ทำถึงขั้นหาหลักฐานในแง่การรับเงินรับทองในการจ่ายเงินจ่ายทองใบเสร็จอะไรต่างๆเพราะอนุกรรมการไม่มีอำนาจในการที่จะไปเรียกหลักฐานต่างๆเหล่านี้มาได้เรามีข้อจำกัดแต่ว่าเราสรุปในระดับจริยบัตรเท่านั้นแต่หลักฐานทั้งหมดเนี่ยจะนำไปใช้ในทางกฎหมายได้แค่ไหนเพียงไรก็อยู่ที่องค์กรที่รับผิดชอบจะไปพิจารณาเองครับเกรงครับว่าพรรคเขาจะมีปฏิกิริยาร่วมกับเราคุณมีอะไรไม่เกรงครับขอตอบได้อย่างชัดเจนนะไม่เกรงแล้วส่วนการเป็นมาตรฐานเราก็ต้องการให้เป็นมาตรฐานนะฮะเพราะถ้าพวกคุณเลยสังเกตรายงานชุดนี้นะจะเป็นมาตรฐานนะฮะจะทำให้คนหนังสือพิมพ์ที่ดีนะฮะยึดถือผลการตรวจสอบนี้ให้อยู่ในเส้นทางจริยธรรมได้ดีด้วยจะรักษาระยะห่างระหว่างสื่อกับแหล่งข่าวได้ดีนะเราไม่วิตกปัญหาอื่นนะในเมื่อสังคมหรือประชาชนฝากความหวังไว้กับเราหรือเรียกง่ายๆว่ากดดันเราให้ทำเราก็จำเป็นต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องถูกประณามใช่ไหมฮะแม้กระทั่งว่าเราทำละเอียดหน่อยพวกคุณดูเอกสารไม่ใช่น้อยๆนะมีเวลาแค่เดือนเดียวแรก15วันไม่เสร็จมันเยอะต้องต่ออีก15วันเพียงเท่านี้สื่อหลายสื่อก็ลุมถล่มเราแล้วว่าคงจะเป็นมวยล้มเนื้อไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีพอสมควรนะมีสาระพอควรคือทุกอย่างเนี่ยเราทำเนี่ยเราทำโดยที่มีเวลาจำกัดแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่ทำให้เนิ่นช้าแต่จึงได้เมื่อได้ข้อสรุปที่เป็นความพอใจมั่นใจในหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆและข้อสรุปต่างๆแล้วเนี่ยการแถลงจึงไม่ได้สัมพันธ์กับจังหวะเหตุการณ์อะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับในข้อที่1นะครับข้อที่2ถามว่าเรื่องบริหารจัดการสื่อเนี่ยหมายความว่าอย่างไรจะปรากฏอยู่ในท้ายหน้า13ของรายงานนะครับเขียนไว้ว่านะครับจากการผลการศึกษาดังกล่าวเชื่อได้ว่า
พรรคเพื่อไทยน่าจะมีการบริหารจัดการสื่อมวลชนคำนี้ใช้ก็เหมือนคำพูดนะครับนะเป็นนัยยะเป็นเหมือนกับเป็นความหมายพิเศษอ่ะนะฮะซึ่งตีความได้หลากหลายนะครับบอกว่าโดยหาจัดการสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบเช่นมีการเลือกลงโฆษณาเฉพาะในหนังสือพิมพ์บางฉบับมีการสร้างและประสานประเด็นข่าวตลอดจนน่าจะมีการจัดส่งภาพของตนไปลงตีพิมพ์เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลด้วยว่าพรรคเพื่อไทยอาจมีการดูแลในขบวนคำพูดนะดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทำข่าวของพรรคบางรายด้วยครับเราในส่วนของพรรคเราต้องตรวจสอบทั้งหมดอ่ะนะเราตรวจสอบทั้งหมดทั้งสองฉบับไม่แตกต่างกันนะครับแต่ตรวจสอบแล้วเนี่ยสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถจะเขียนสรุปอย่างนั้นอย่างเนี้ยแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยสรุปได้อย่างนี้ตรงนี้ผมอยากเสริมว่าคือเขาไม่ใช่เป็นประเด็นนะฮะไม่ใช่คู่กรณีอ่ะคือถ้ามันมีจากอีเมลว่าประชาธิปัตย์ทำนองเดียวกันนะฮะเราก็ต้องนำมาตรวจสอบเหมือนกันวันแม่ปีนี้มอบความรักทดแทนพระคุณแม่ด้วยเทียนหอมนันทพัฒน์4แบบในแพ็กเกจสุดรู้พิเศษสำหรับวันแม่เทียนหอมนันทพัฒน์สำหรับวันแม่มีวางจำหน่ายที่ ASTV Shop อาคารบ้านเจ้าพระยาหรือสั่งซื้อได้ทาง ASTV Call Center 02633-5353 บริการสัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพและปริมณฑลคอลลาพลัสคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% จากปลาอาหารเพื่อสุขภาพแท้จริงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาพลัสชนิดผงชนิดเม็ดและชุดของขวัญที่02633-5353 Health Heal